ยกเอาสมบัติของชาติไปสังเวยให้กับความผิดที่เกิดจากการลุแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอัคราบริษัทอัคราก็มีเงื่อนไขบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาว่าง่ายๆนะเจรจาได้ทุกทางนะครับก็สุดท้ายก็เกิดการเจรจากันขึ้นและเป็นผลดีเจรจาเป็นยังไงนะครับบอกว่าก็ให้เหมืองทองอัครากลับมาคุยกับรัฐบาลนะครับในจุดที่ไม่สามารถสร้างได้นะครับถ้าไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะว่ามีมลพิษต้องทำให้ถูกต้องเสียก่อนส่วนอาชญาบัตรนะฮะที่มีการให้ไปค้นหาเป็นเพียงการค้นหานะไม่ใช่ให้ขุดเลยนะเป็นการไปค้นหาไม่ใช่บอกว่าตรงนี้เป็นเหมืองทองให้ไปการค้นหาจนถึงขนาดนี้นะครับอาชญาบัตรก็ทำเป็นการชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองทองแต่อย่างใดเรื่องของคดีความเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายระหว่างออสเตรเลียกับไทยสามารถตกลงกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็คงเรื่องของเสียการเสียค่าโง่เหมืองทองนะครับปรากฏว่าเพื่อไทยก็กลับมาขยี้เรื่องนี้อีกรอบโดยให้หมอออกมาแถลงการหัวหน้าพรรคก็ออกมาแถลงการแสดงความเป็นห่วงนะว่าไทยจะแพ้เรื่องของเหมืองทองแล้วก็จะเสียเงินมากกว่า 20,000 ล้านซึ่งเป็นภาษีของประชาชนไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วเข้าสู่กระบวนการสังเคราะห์กันดังนั้นดิฉันขอตั้งคำถามไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะว่าการใช้งบประมาณแผ่นดินใช้เงินภาษีของประชาชนไปดำเนินการในคดีที่เกิดจากความผิดของตนเองแบบนี้หรือคะที่เรียกว่าเป็นความรับผิดชอบของชายชาติทหารที่เคยบอกว่าคดีเหมืองทองคาราผมรับผิดชอบเองดิฉันเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ค่ะเป็นคนใช้มาตรา44สั่งระงับเหมืองทองคำก็จริงแต่ตลอดกระบวนการตั้งแต่มีการตั้งคณะกรรมการดำเนินการระงับข้อพิพาทระหว่างไทยกับบริษัทคิงส์เกตพลเอกประยุทธ์และคณะรัฐมนตรีทั้งหมดค่ะได้ร่วมกันรับทราบเห็นชอบและอนุมัติดำเนินการต่างๆดังนั้นคดีเหมืองทองคาราพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาจึงถือเป็นจำเลยหลักคนสำคัญและมีคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นจำเลยร่วมในการยกเอาสมบัติของชาติไปสังเวยให้กับความผิดที่เกิดจากการลุแก่อำนาจของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและคณะดังนั้นค่ะจะเห็นว่าการใช้มาตรา44ผู้ใช้อาจจะรอดในประเทศแต่ไม่ได้ทำให้ประเทศรอดจากกฎกติการะหว่างประเทศค่ะความเสียหายของคดีเหมืองทองคาราเป็นตัวอย่างความเลวร้ายของมาตรา44เป็นมรดกบาปของคณะรัฐประหารที่ได้สร้างไว้ให้กับประเทศไทยและความเสียหายนี้ค่ะเป็นผลพวงมาจากการทำรัฐประหารในปี2557ซึ่งทำให้ประเทศไทยเดินมาถึงจุดที่ถูกต่างชาติฟ้องร้องและทำให้ประเทศไทยตอนนี้กลายเป็นจำเลยแทนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดังนั้นค่ะดิฉันกราบเรียนว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะของสถาบันทางการเมืองที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างพี่น้องประชาชนเราได้ทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติในประเด็นเหมืองทองคารามาโดยตลอดและวันนี้ค่ะขอเรียกร้องให้ทางท่านสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้ช่วยกันจับตาติดตามการออกคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการในวันที่31 ตุลาคมที่จะถึงนี้อย่างใกล้ชิดและสำคัญที่สุดค่ะขอให้พี่น้องประชาชนได้ช่วยกันร่วมกันลงชื่อคัดค้านร่วมกันกับพรรคเพื่อไทยไม่ให้พลเอกประยุทธ์เอาสมบัติของชาติเอาภาษีของประชาชนไปชดใช้ให้กับความผิดของตนเองซึ่งช่องทางการร่วมลงชื่อจะได้มีการประกาศรายละเอียดให้ทราบต่อจากนี้นะคะดิฉันเรียนค่ะว่าก่อนจะถึงวันที่31 ตุลาคมค่ะเหลือเวลาเพียงแค่ราว11 วันในการช่วยกันลงชื่อเพื่อปกป้องทรัพย์สินทรัพย์สมบัติของประเทศอย่าปล่อยให้พลเอกประยุทธ์นำไปใช้แลกเปลี่ยนเพื่อให้ตัวเองพ้นจากความผิดและที่ฉันเรียนค่ะว่าเมื่อคณะอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดออกมาในวันที่31 ตุลาคมที่จะถึงนี้หากผลการตัดสินออกมาเป็นไปตามที่คาดการคือมีการเอาสมบัติของชาติไปแลกเปลี่ยนเพื่อชดใช้ความผิดให้กับตนเองพรรคเพื่อไทยค่ะจะนำรายชื่อที่มีการลงชื่อนี้แล้วก็เราจะยื่นคัดค้านต่อศาลอย่างแน่นอน
ก่อนหน้านี้นะครับมีการปลุกกระแสเหมืองทองได้มีการส่งข้อความว่าไทยเนี่ยแพ้นะครับในอนุญาโตตุลาการเป็นหนี้ที่เรียบร้อยต้องมีการจ่ายเงินมากกว่า 30,000 ล้านบาทนะครับชดเชยเหมืองทองอัครานะครับซึ่งก็ปรากฏว่ามีรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริงนะครับกระแสข่าวนั้นก็เบาลงไปเกิดขึ้น 2-3 รอบแล้วนะครับในขณะที่ต่อมานะเพื่อไทยนะซึ่งเป็นพรรคเพื่อแมวออกมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าเป็นห่วงนะครับเรื่องของเหมืองทองอัคราตอนนี้จู่ๆเรื่องค่าทนายความที่มีขึ้นมาเพื่อสู้คดีจู่ๆก็มีการยกเลิกนะครับไม่มีค่าทนายความในการที่จะไปขึ้นศาลนะครับเพื่อต่อสู้คดีกับบริษัทเหมืองทองอัคราของออสเตรเลียนะครับแล้วก็ออกมาขยี้เรื่องนี้ว่ารัฐบาลกำลังเปิดให้เหมืองทองอัครามีการสมประโยชน์กันให้เหมืองทองอัครา ทำอาชญาบัตรทำการสำรวจเหมืองทองเป็นแสนแสนไร่นะครับและการเปิดเหมืองทองเป็นแสนแสนไร่ครั้งนี้เป็นการเอาแผ่นดินของไทยเนี่ยไปทำการขายซึ่งถ้าฟังนะฮะพรรคเพื่อไทยแล้วก็รู้เอ้ยมันน่าเชื่อเหมือนกันนะมีความเป็นไปได้รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ทำแบบนี้เพื่ออะไรและเจตนาอะไรกันแน่แต่ในเชิงงานสังเคราะห์เรื่องนี้มีการอภิปรายไม่วางใจไปแล้วนะครับมีการอธิบายไปแล้วนะครับในสภาผู้แทนราษฎรในส่วนของเพื่อไทยก็ออกมายอมรับนะครับเขาให้หมอออกมาแถลงซึ่งหมอคนนี้ก็ควรจะเป็นหมอต่อไปนะครับไม่ควรมาเป็นนักการเมืองเพราะไม่ตรงประเด็นเรื่องของเมืองทองอัคราตอนนี้เป็นยังไงนะครับอนุญาโตตุลาการเป็นยังไงเอาตั้งแต่แรกเล่าเลยนะเมืองทองอัคราที่มีปัญหาเนี่ยตอนนั้นช่วงรัฐประหารปรากฏว่าประชาชนจำนวนมากออกมาชุมนุมประท้วงเพราะมีเจอมลพิษจนทำให้ล้มป่วยไปเป็นจนมากนะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่จึงต่อต้านนะครับเรื่องของเหมืองทองอัคราให้มีการปิดคนเปิดเหมืองทองอัคราคือใครทักษิณนะครับลูกพี่เขาเนี่ยเป็นคนเปิดนะครับปรากฏว่าตอนนั้นเนี่ยเมื่อเปิดขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่ตามมาก็คือสร้างมลพิษเกิดขึ้นในยุคคสช.การเคลื่อนไหวนะครับก็คือกลุ่มนักวิชาการดร.สมิธตุงคมณีนะครับก็มีการเคลื่อนไหวนะครับนำประชาบ้านประชาชนออกมาชุมนุมประท้วงคัดค้านนะครับสุดท้ายคสช.ก็มีคำสั่งให้ปิดเหมืองทองอัคราโดยใช้คำสั่งตามมาตรา44ก็ปิดเหมืองทองอัคราพลเอกประยุทธ์ก็ประกาศว่าผมจะรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว นะครับตั้งแต่นั้นมาเหมืองทองอัคราก็ไปฟ้องอนุญาโตตุลาการแต่ก่อนที่เขาจะไปฟ้องนั้นเขามีประกันไว้นะครับจากบริษัทประกันเรื่องของความเสียหายถ้าถูกปิดเหมืองทองซึ่งเหมืองทองอัคราได้รับเงินชดเชยจากบริษัทประกันเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะคือประการแรกนะครับการร้องอนุญาโตตุลาการนะครับไทยก็มีการตั้งทนายความเข้าไปทำการต่อสู้เสียเงินไปกว่า300ล้านบาทนะครับต่อรอบในการที่จะไปต่อสู้นะครับในงบประมาณปีที่ผ่านมานะระยะหลังเนี่ยไม่มีแล้วเพราะว่ามีการเจรจาเกิดขึ้นในเงื่อนไขเรื่องของเหมืองทองอัคราผมย้ำอีกครั้งนะอัคราบริษัทอัคราก็มีเงื่อนไขบอกว่าเขาพร้อมที่จะเจรจาว่าง่ายๆนะเจรจาได้ทุกทางนะครับก็สุดท้ายก็เกิดการเจรจากันขึ้นและเป็นผลดีเจรจาเป็นยังไงนะก็บอกว่าก็ให้เหมืองทองอัครากลับมาคุยกับรัฐบาลนะครับในจุดที่ไม่สามารถสร้างได้นะครับถ้าไม่สามารถที่จะสร้างได้เพราะว่ามีมลพิษต้องทำให้ถูกต้องเสียก่อนส่วนอาชญาบัตรนะฮะที่มีการให้ไปค้นหาเป็นเพียงการค้นหาเนี่ยไม่ใช่ให้ขุดเลยนะเป็นการไปค้นหาไม่ใช่บอกว่าตรงนี้เป็นเหมืองทองให้ไปการค้นหาจนถึงขนาดนี้นะครับอาชญาบัตรก็ทำเป็นการชั่วคราวเท่านั้นยังไม่ได้มีการประกาศเขตเหมืองทองแต่อย่างใดเรื่องของคดีความเมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายระหว่างออสเตรเลียกับไทยสามารถตกลงกันได้คดีนี้ก็สิ้นสุดนะก็เป็นข่าวดีที่สามารถตกลงกันได้ซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลก็แถลงไปแล้วทำไมนำเรื่องนี้มาขยี้อีกครั้งเพราะว่าประเด็นที่ใช้ในการโจมตีรัฐบาลมันไม่มีและประเด็นขนาดนี้มันจุดกระแสไม่ติดนะครับเขาพยายามทำเรื่องเก่าๆที่ดูมาเป็นประเด็นแล้วมาปลุกกระแสบอกว่ามันน่าเป็นห่วงนะจะทำให้เสียค่าโง่งั้นเนี่ยจนถึงตอนนี้เขาจบไปแล้วเขาสามารถที่จะวางข้อตกลงได้เพราะปัญหาของเมืองทองอัครามันเกิดจากอะไรเกิดจากทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนล้มป่วยจำนวนมาก
นะครับนั่นหมายความว่าถึงแม้จะมีการเจอแหล่งทองที่ใหม่หรือจะไปแก้ไขปัญหาแหล่งทองเหมือนเดิมเนี่ยจะต้องแก้ไขปัญหาคุยกับชาวบ้านให้จบก่อนถ้าคุยกับชาวบ้านไม่จบเหมืองทองอัคราก็เปิดไม่ได้มันจะเป็นความขัดแย้งนะครับระหว่างชาวบ้านกับเหมืองทองอัคราครับรัฐบาลเนี่ยจะไม่ค่อยคู่ขัดแย้งนะครับกับเหมืองทองอัคราแต่อย่างใดนะครับสิ่งนี้ผมจึงเรียนหุ้นส่วนนะให้เกิดความเข้าใจว่าเรื่องค่าโง่เหมืองทองยังไม่เกิดนะครับและไม่ได้เป็นค่าโง่เหมืองทองนะครับเหมือนโฮเวลแต่อย่างใดนะครับที่เข้ามาขยี้เรื่องนี้ในฝั่งเพื่อไทยมาขยี้เรื่องนี้เพื่อหวังเพื่อที่จะล้มพลเอกประยุทธ์ให้เร็วที่สุดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ เกียรติวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ